สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หน่อจ้ามาเลยค่ะกินข้าวต้มเตี๋ยจ้ะตำสั่วค่ะพี่หน่อตอนเป็นรับจุกเนาะตำสั่วขนมจีนใส่ผักกูดเนาะค่ะผักกูดในกระลวกแล้วนะจ้ะก็มีหอยของเฮานะคะเนาะได้มากบ่หลายจ้ะพี่น่องเหมือนรอบนี้เนาะเพราะว่าไอ้เพิ่นต้องใส่เพิ่นจะบ่ขืนเนาะค่ะต้องใส่เพิ่นจะหมดอยู่ในดินนะเนาะค่ะมาจ้ะตัวใหญ่ดีเลยค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ดีอยู่เนาะถือว่าโอเคอยู่ค่ะลวกกินใส่จานแบบนี้มาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าง่ายๆจ้ะกินแล้วจะไปรับรุ่งเนาะก็สิไปเอาต้นสตรอเบอรี่ปลาเนื้อสามาปลูกเนาะให้ลูกเก็บกินจ้ะมาค่ะมาบ่ถนัดเนาะบ่คือใส่มือจ้ะบ่อยากใส่มือนะคะมื้อนี้เป็ดตาทำเป็นหางกวางจ้ะเป็นอย่างน้องกินกับผักยาตะกะแตนจ้ะมันกำลังจะออกดอกร่มเดียร่มค่ะฝนตกเดี๋ยวบอกว่าเสร็จตรงตอนตีไปครับลูกเด้อค่ะตัวทั้งปันบดายอยู่จ้ะยังสอนบดายอยู่อันมูพญายแล้วกะสอนบดายจ้ะตัวใหญ่ดีอยู่จ้ะพี่น่ะแซ่บอยู่จ้ะหอยแครงคำไทยน้องบอกดีมากจ้ะเพราะว่าแถวทั้งไตมันจะมีเพิ่นว่าเนาะบ้านเพิ่นเอิ้นหอยแครงคันไทยกินบะดนแล้วจ้ะเดี๋ยวกินแล้วก็ไปเก็บไปขุดเอาสตรอเบอรี่ป้ามาปลูกไว้ให้ลูกเก็บกินค่ะเพื่อก็ต้องออกดอกแล้วเนาะมันนั้นน้องเมย์พักกามาขุดเอาจ้ะผักกูดเนี่ยที่ก็เก็บมากก็มาใส่ตัวเย็นไว้จ้ะบางส่วนเขาจะกินเนาะส่วนเขาจะต้มเขาก็ต้มเลยค่ะส่วนตากแห้งก็ตากจ้ะถ้าเกิดว่าเขาปล่อยไว้ต้นพันนะคะมันจะเหี่ยวแห้งเหี่ยวเร็วนะจ้ะถ้าเกิดว่าเขาอยากกินเนาะเก็บมากแล้วกับมาแช่แข็งไว้ไปแช่ตัวเย็นไว้ก่อนค่ะมันอยู่ได้โดนจ้ะเมื่อนั้นน้องแม่กับพี่ว่าหน้าค่ะก็ผิดทิศมากเพิ่นมาเก็บผักปั้นน้ำจ้ะเพิ่นกับเฮ็ดคลิปเฮ็ดช้อมคือกันนะคะเพิ่นกำลังเริ่มเฮ็ดเนาะตัดหน่อไปเกินไปเป็นกำลังใจเพิ่นนะเด้อจ้ะเนาะเพิ่นกำลังเริ่มต้นเฮ็ดจ้ะบัดนี้ก็มาเก็บผักบานตีเพิ่นมาหัวผักได้กินได้เนาะตีบอกเพิ่นมาที่นี่เอามากลับมาแล้วมาเฮ็ดกินอยู่บ้านตีเนาะค่ะตำสมุนเนาะใส่ปลาใส่มันนั้นโอ้แซ่บเป็นที่บอกว่าแซ่บคือพักแบบเซเลบเท่าเลยกินดอกสีห้องหายไปแล้วกินถอดบาดตอนมันตำแบบเพชรๆกินแซ่บเป็นหอกเปลือกมันใหญ่ๆเนาะแต่ว่าตัวเพิ่งกับโอเคนะคะตัวสำเร็จเนาะแต่ก็อ้วนดีจ้ะอ้วนดีอยู่เขาทำปลากับแก้เพี้ยนจะหมดแล้วจ้ะต้องดูดทั้งแม่ลูกก็มากินแม่ก็มากินจ้ะมันดูดกินจะสดดื่มกินเหล้าปวดๆเลยจ้ะมาคักโอ้เมื่อกี้แบบนี้เนาะเฮ็ดที่เก็บมากแล้วจ้ะส่วนเฮ็ดที่เก็บมากแล้วจ้ะตีจ้ะเอาไปพอดีตีมีผักบุ้งฝรั่งเนาะจ้ะเหลือไว้เนาะเดี๋ยวจะมาเฮ็ดเจลจ้ะเฮ็ดเจลเฮ็ดคือจังซุปนะคะซุปบักมีซุปอันนี้นะคะเนาะใส่เห็ดจ้ะ
เฮ็ดอันนี้กินได้นะคะมันชื่อว่าโบยปักกะฮัดจ้ะกินได้มันจะมาออกช่วงนี้แล้วจ้ะช่วงพฤษภามิถุนาเนาะนะคะพี่น้องคลิปนี้กับจะพามากินสำเนียงแล้วจ้ะเดี๋ยวเตยจะกินหลังใหม่กับจะพาพี่น้องฟาวไปเห็ดไปเก็บเอาต้นสตรอเบอรี่หน่อยนะจ้ะรีปามาปลูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกับจะไปหาปลูกนะคะมื้อนี้ปลูกแล้วกับจะต้องรดน้ำนะจ้ะรอฝนตกใส่เอานะคะเนาะปะค่ะเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันกับสตรอเบอรี่ปลาสังเกตเบิ่งมองนี้เนาะเพิ่นจะออกดอกแล้วจ้ะมองสิพาไปเก็บมันบ่ออกทันออกเนาะเพราะว่าตอนนี้มันโดนแดดก่อนจ้ะเพิ่นเจอแดดก่อนนะนี่อันนี้กระถางบ้านนะคะนี่ทางบ้านดีๆค่ะเพราะว่าจะต้องขุดออกจากบริเวณตรงนี้เนาะเพราะว่าข้าเจ้ายางค่ะยางกับหมาตรงนี้ข้าเจ้าเฮ็ดเป็นสถานที่ให้ข้าเจ้ายางเอาตั้งไกลแล้วค่ะเป็นแลนด์มาร์คแล้วฉะนั้นเฮากับจิ๊บเก็บต่อไปปลูกสวนห้างจากเพื่อความปลอดภัยในการเก็บกินของห้างจ้ะช่วงนี้ก็จะเริ่มเก็บอันนี้แล้วก็มาดูเก็บผักหลักหน่อยผักข้าวใหญ่นะคะก็จะพาพี่น้องเก็บผักอีกอย่างเนาะใหญ่ละจ้ะอากาศปีนี้ค่อนข้างจะบดีนะคะเพราะว่ามันหนาวมันล่มจ้ะมันเลยเห็นในห้างแบบว่าผักที่เราปลูกมันก็บ่งามบันไดค่ะพี่น้องตีกะเนาะมันความสามารถในการปลูกผักเป็นนี่เบิ่งดูอันนี้ก็กินได้ด้วยจ้ากินได้หมดลองบางทีกินได้หมดสุยาสุแนวเพราะมีอันไหนเก็บบ่ได้เนาะลองพี่น้องว่าเฮ็ดดีเป็นอันยังกินได้หมดนะจ๊ะอันนี้เขาบอกกินเด้อค่ะอันนี้บ่กินบ่ได้เด้ออันนี้โอ้ได้หลายแล้วพี่น้องตีกันเลือกเอาจ้ะเออน้ำมาแล้วเออน้ำอะไรฮะอะไรล่ะลูกมีค่ะได้แล้วเด้เนี่ยจ้ะอะไรล่ะลูกไปไหนมากินข้าวมาเหรอปะไปปลูกผักปะมันไปปลูกผักปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยจ้ะอันนี้ก็กินได้นะเนี่ยจ้ะกำลังจะออกดอกเลยค่ะดอกมันจะเป็นเหมือนกับดอกไอ้ผักซีลาวเด้จ้ะนี่อู้กำลังอวดเลยเนาะไปตัดเก็บแต่พี่น้องเพื่อนจะบอกใครไม่กินนะคะจะบอกใครไม่กินเบิ่งดูค่ะไปแต่เอาไปแกงออมเนาะมันผักซีลาวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีกินนะมันไม่กินจ้ะแต่ว่ามันมีไก่หนอนถดบ่เอาจ้ะจะพาไปเก็บปองใหม่จะไม่มองเรื่องคิดว่าไม่บอกไก่หนอนปลาหนิจ้ะเดี๋ยวตีผ้าไปปลอกไปปลูกนะคะนี่จ้ะตีก็จะปลูกบริเวณนี้เนาะสตรอเบอรี่เอานะเบิ่งนี่ค่ะสตรอเบอรี่ที่ตีซื้อมาปลูกเนาะอันนี้ได้2ปีแล้วจ้ะตีก็เอาเปลือกใหม่นี้มาโรยตรงนี้เนาะเพื่อมันจะมีเห็ดมะเร็วออกจ้ะเปลือกอันนี้มันเป็นเปลือกของบักนะจ้ะต้นบักเนาะอันหยังเพิ่นก็นะเบิ่งเพิ่นไปเฮ็ดหยังมานี่ค่ะพี่น้องคือเป็นขาวๆแท้หือไปนอนเฮ็ดหยังมานี่ฮะปกติไปเขาเทหยังใส่เพิ่นนี่เบิ่งอย่าบอกอย่าบอกเบิ่งค่ะเพิ่นอยากเล่นเพิ่นอยากให้เฮาเล่นเพิ่นจ้ะเอาตีจะพาพี่น้องปลูกของนางข้างบนนะคะแต่ว่าน้ากวนแล้วตอนนี้น้าอย่ากวนนะน้าอย่ามากวนนะมือน้านะปลูกแล้วค่ะเนาะแต่นะกวนนี่แหละปลูกเป็นช่อเลยจ้ะพี่น้องไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงนะไม่ค่อยจะเป็นจุ่มดีค่ะเป็นช่อเลยค่ะปลูกหลายกอเลยมันจะเป็นช่อดีนี่ค่ะเขาจะได้เก็บกินแบบเป็นช่อปลูกแบบนี้ได้จ้าไม่ค่อยงามน้ำค่ะเนาะนี่แบบนี้เลย
หอยกับเก็บมาแต่น้อยค่ะเดี๋ยวเฮ็ดพาพี่น้องเฮ็ดกินเนาะเดี๋ยวพาเฮ็ดกินค่ะแล้วมื้อหลังพาไปเก็บไม้เนาะมันหน่อยก็สิไปตําใส่ผักตําใส่อันนี้ล่ะค่ะตําใส่หยังก็พวกไอ้อันนี้นะพวกตําใส่ขนมจีนตําใส่ส้มตําล่ะค่ะแกะใส่เนาะรัวแล้วก็แกะใส่จ้ะเพิ่นหน่อยเนาะงามเนาะค่ะถ้าเกิดว่าเขาปลูกแล้วสิก็จะเป็นช่อดีเนาะเป็นช่อช่อดีค่ะอันนี้เพิ่นปลูกง่ายค่ะเพิ่นบ่ไข่ตายตกที่ใช้กระขืนนะคะปลูกสลับกันไปค่ะแบบใหญ่แบบหน่อยก็ค่อยตาปูหลังมาต้องพ่นน้ำค่ะเดี๋ยวฝนตกใส่วันนี้มันเป็นอึมครึมอึมครึมนะฝนจะตกขึ้นมาแรงจ้ะทีไหนเพื่อได้โอกาสปลูกให้เฮาจ้ะการปลูกเราบอกว่ามีเฮาค่ะวันนี้ก็จะได้เก็บกินน้อยๆนะคะถ้าปีหน้านะคะจะหลายเลยจะตีขออนุญาตปลูกกันแล้วจ้ะเด้อมันชิดมันจะง่ายจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งตอนออกดอกแล้วเด้จะได้กินแล้วเด้นี่มันจะเป็นช่อนะคะเป็นพวงๆเนาะโอเคนี่ค่ะที่ปลูกมานี่เนาะแบบน้อยจ้ะนี่นี่ค่ะพร้อมกินแล้วมาสั่นว่ะนี่ค่ะดังสิค่ะคนที่เพิ่นเฮ็ดงานแบบงานเสาแรงกับไปเฮ็ดงานยามมื้อเสาร์ยามมื้อแรงกลับบ้านสิค่ะเพิ่นก็บ่ค่อยได้ไปฮอลิเดย์นะคะนอกจากว่าเพิ่นมีวันหยุดเนาะเพิ่นก็ทอยจะได้ไปหยุดเต็มๆกันพอประมาณ3เสี้ยอาทิตย์เนาะบ่คือเฮาเด้ค่ะเฮาอิสระค่ะอิสระอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็แล้ว เป็นงานที่สบายมากแต่กับบดีอย่างนึงคือบ่มีเงินล่ะค่ะบ่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บเยอะใช่มั้ยแต่ก็พอได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินค่ะแต่ก็บ่ได้เป็นนิดเป็นหลวงเป็นลายเนาะโอ้แดดออกสิได้ไปเอาน้ำมาหดเด้ทีนี้หลังบ้านตีก็ออกลูกออกหลานเซ่อยู่จ้ะเพิ่นขยายของเพิ่นเองจ้ะเอาแต่แค่น้ำเพิ่นมาขยายหายตรงนี้เนาะแค่ตรงนี้แล้วจ้ะมึงนี่อันสตรอเบอรี่เม็ดก็ในเก่าจ้ะที่ก็จะลอยไปได้นี่แต่เพิ่นก็ออกโอเคค่ะพี่น้องเราจะประมาณนี้ละจ้าเก็บมาได้หลายเนาะปลูกได้ประมาณนี้ก็เปรียบมาปลูกใหม่เด้อจ้ะเปรียบมาปลูกใหม่เพราะว่ามันหลายอยู่เก็บมาปลูกเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนเข้ามาเก็บบันที่นี่เว้ยพี่น้องเอ้ยหลายครับเก็บประวัติประไว้อ่ะมันดูดหน่อยมากินค่ะจ้ะอ่ะเหมือนเราค่ะพี่น้องนี่แหละได้จะกอสรุปแล้ว1 2 3 4 5กอ6กอจ้ะนี่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าบ้านแล้วจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจ้ะเนาะพบคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะกุหลาบดีพี่น้องอากาศเพิ่นเย็นเนาะมองดูล่ะไปกระเช้าแม่จ้ะโอ้ปีนี้เฮ็ดหยังแบบอากาศบ่ดีแฮ่งจ้ะฝนตกแล้วก็หนาวค่ะที่นี่อันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ติปเอาแลนมาปักไว้ค่ะเดี๋ยวที่ร้อยพันใหญ่ก่อนนะจะได้เอาไปปลูกจ้ะทำไม